สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกตศรีมังคละนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสุขภาพดี365วันกับรายการคุณหมอขอถามค่ะวันนี้หนูนาพาคุณผู้ชมมาที่โรงพยาบาลพญาไท3วันนี้ค่ะเราจะมาสนทนากับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจในเด็กทารกแรกเกิดค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงโรคเส้นเลือดหัวใจเกินของเด็กแรกเกิดเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเองนะคะอาจจะมีลูกมีหลานไปแล้วแต่อยากให้ฟังกันนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะกำลังเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์อยู่หรือจะมีแพลนที่อยากจะมีน้องเพราะฉะนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องราวตรงนี้เพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนที่จะเกิดโรคต่างๆที่จะมากับตัวคุณแล้วก็บุตรของคุณนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เรื่องราวน่าสนใจมากๆนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพบกับคุณหมอได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอยู่ในช่วงสุขภาพดี365วันกับรายการคุณหมอขอถามนะคะวันนี้หนูนาพาคุณผู้ชมมาที่โรงพยาบาลพญาไท3เรามาที่นี่นะคะอยากให้หลายๆท่านได้ติดตามกันโดยเฉพาะใครที่เป็นคุณแม่กำลังตั้งครรภ์หรือใครที่จะมีลูกมีหลานเกิดขึ้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกับคุณหมอเกี่ยวเรื่องของโรคหัวใจในทารกแรกเกิดแล้วก็โรคเส้นเลือดหัวใจเกินในทารกที่คลอดก่อนกำหนดค่ะคุณผู้ชมพูดแบบนี้แล้วหลายๆท่านอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ไม่ใช่นะต้องติดตามต้องฟังกันดีๆค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิติชัยเชิงฉลาดกุมารแพทย์ด้านโรคหัวใจในเด็กศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลพญาไท3ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยคุณหมอคะพอมีโอกาสได้คุยรอบนอกคุณหมอจริงแล้วเรื่องราวยาวมากๆเลยแต่เราจะมาย้อนนิดนึงแล้วกันนะคุณหมอคะในการที่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์น่ะในการปกติเนี่ยเขาจะต้องถ้าเราที่ทราบนะประมาณ9เดือนถึงจะคลอดครับประมาณจริงๆกับเกือบ10เดือนนะครับเกือบ10ใช่มั้ยคะถึงจะคลอดใช่ใช่ครับก็ประมาณสักโดยเฉลี่ยก็ถ้านับเป็นสัปดาห์อาจจะ37ถึง42สัปดาห์หรือว่าตีง่ายๆประมาณ40สัปดาห์หรือ10เดือนครับแต่ถ้าเกิดว่า9เดือนลงมาก็คืออาจจะก่อนกำหนดนิดนึงอันนี้ถ้าหลังจาก9ก็ก่อน9เรียกว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนดใช่ครับซึ่งในการคลอดก่อนกำหนดเนี่ยข้อเสียคืออะไรมีส่งผลยังไงกับทารกใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการครอบก็กำหนดเนี่ยธรรมชาติกำหนดมาว่าโดยการพัฒนาของอวัยวะต่างๆในของตัวทารกครับก็จะมีความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปอดหรือว่าทางหัวใจเองเพราะว่าถ้าคลอดก่อนกำหนดเนี่ยอวัยวะต่างๆเหมือนออกมาเร็วเขาก็ยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์มันก็จะเกิดปัญหาในช่วงหลังคลอดได้ครับพูดง่ายว่าเด็กที่คลอดก่อนกำหนดก็มีอัตราการเสี่ยงสูงกับโรคที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็วันนี้เราเกริ่นหัวกันคุณหมอคะเกี่ยวเรื่องของโรคหัวใจในเด็กเด็กที่คลอดก่อนกำหนดจริงๆแล้วเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของมีโอกาสมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจใช่ครับจริงๆก็มีโอกาสทั้งกลุ่มของทารกที่คลอดก่อนกำหนดแล้วก็ครบกำหนดได้ครับแต่ว่ากลุ่มที่คลอดครบก่อนกำหนดเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะผิดปกติทางหัวใจในบางอย่างที่อาจจะเจอได้มากกว่าได้นะครับโรคหัวใจที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยเกิดมาจากอะไรทำไมเด็กคนนั้นต้องเป็นโรคหัวใจด้วยหรอครับจริงๆตัวโรคหัวใจเนี่ยมันอาจจะมาจากหลายปัจจัยร่วมกันครับอาจจะไม่ได้มีสาเหตุเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งทีเดียวก็เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมเช่นอาจจะมีโรคหัวใจบางอย่างที่มีประวัติทางครอบครัวที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือว่าการที่อายุของผู้ปกครองของมารดาที่อาจจะมีผลต่อความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ไม่ถึงว่านะครับมารดาหรือคุณแม่อายุมากเกินไปเหรอคะถ้าเกิดว่ามีอายุมากกว่า35ปีก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการตั้งครรภ์ที่ต้องเฝ้าระวังครับแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก็สามารถจะตั้งครรภ์ได้ในทุกช่วงอายุนะครับถ้ายังมีรอบเดือนอยู่แต่ถ้าจริงๆยังมีอายุที่สูงขึ้นมานะครับแต่ว่าเราก็สามารถมีแนวทางในการดูแลที่เหมาะสมได้นะครับคือปัจจัยอื่นๆที่มีผลเนี่ยก็ต้องระวังเช่นการติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์นะครับอย่างเช่นหัดเยอรมันเนี่ยเป็นการติดเชื้อที่ทำให้เกิดโรคหัวใจบางอย่างได้ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงจะส่งผลไปถึงทารกใช่ใช่ครับแต่ว่าปัจจุบันเราก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันในระหว่างตั้งครรภ์อยู่แล้วนะครับหรือว่าบางทีการเฝ้าระวังกลุ่มอาการดาวซึ่งอาจจะพบได้ในบรรดาที่มีอายุมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็มีการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดการตรวจโครโมโซมการตรวจน้ำค่ำในกรณีที่คุณหมอบอกว่ามีการตรวจน้ำค่ำตรวจโครโมโซมสำหรับเด็กคือตรวจตอนที่ยังไม่น้องยังไม่คลอดออกมาใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับถ้าในกรณีแล้วที่พอเราตรวจพบอย่างเงี้ยคุ
ุณแม่ต้องทำยังไงคะพอเราตรวจว่าน้องเป็นดาวน์ซินโดรมหรือมีปัญหาในเรื่องพันธุกรรมอะค่ะครับจริงๆอาจจะประเมินดูก่อนได้ครับว่าหนึ่งก็คือคำวินิจฉัยในโรคนั้นเนี่ยมันมีความติดยืนยันชัดเจนมากน้อยแค่ไหน คือบางอย่างอาจจะต้องมีการตรวจเช็คในช่วงหลังคลอดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการเฝ้าระวังเช่นอย่างคุณหมอสูตินรีเวชอาจจะมีการตรวจวินิจฉัยอย่างการอัลตราซาวด์ในช่วงก่อนในช่วงระหว่างตั้งครรภ์ก่อนคลอดอาจจะช่วยในการคัดกรองความผิดปกติบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของทางหัวใจได้เบื้องต้นเพื่อวางแผนในการรักษาหลังจากคลอดได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้เราตรวจพบความผิดปกติแต่ก็รักษาได้อ้าวรักษาคือพูดง่ายว่าคุณแม่ไม่ต้องกังวลใช่พออยู่ใกล้หมอแล้วคุณหมอมีทางออกให้หลายท่านทุกท่านเลยก็ว่าได้แต่อย่างที่หมอพูดไปค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าถ้าเราเป็นมารดาหรือคุณแม่ที่มีอายุมากขึ้นแล้วแน่นอนว่าอัตราการเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับบุตรมีแน่นอนแต่ก็ไม่ต้องกังวลทีนี้วันนี้เรามาคุยกับคุณหมอเกี่ยวเรื่องของโรคหัวใจในเด็กจริงๆในการที่เด็กเกิดปัญหาเรื่องโรคหัวใจคุณหมอว่าทั้งเป็นพันธุกรรมด้วยด้วยไหมคะอาจจะมีผลด้วยมีผลด้วยแล้วก็ปัจจัยในเรื่องของการติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์อาจจะต้องระวังเรื่องของภาวะโภชนาการในการตั้งครรภ์การเนื้อตัวของคุณแม่ก็สำคัญนะครับบางทีก็ต้องหลีกเลี่ยงการใช้สุราบุหรี่หรือว่าต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงพวกกลุ่มสารเสพติดที่อาจจะมีผลต่อการทำงานของโรคเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับเป็นตัวให้ของสารอาหารแล้วก็ออกซิเจนแก่ทารกในครรภ์จะเป็นตัวที่ทำให้มีการสร้างอวัยวะต่างๆของทารกในครรภ์เนี่ยปกตินะครับไม่ใช่เฉพาะทางหัวใจอย่างเดียวก็หมายถึงอวัยวะในส่วนอื่นๆด้วยถ้าเกิดมันมีอะไรไปรบกวนการทำงานของรกเช่นในเรื่องของโภชนาการหรือว่าในเรื่องของการเติบโตต่างๆพวกนี้มันก็จะกระทบทำให้มีความผิดปกติของตัวเด็กหรือว่าทารกในครรภ์ได้ครับทีนี้เมื่อคุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วคลอดก่อนกำหนดแล้วก็มีภาวะของโรคหัวใจมาด้วยวิธีการดูแลรักษาของทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดที่เป็นโรคหัวใจคุณหมอมีวิธีการดูแลยังไงคะสำหรับน้องเคสนี้ใช่ครับจริงๆในเรื่องของโรคหัวใจในภาพรวมเนี่ยเราอาจจะแยกกลุ่มอาการที่ผิดปกติออกได้เป็น3กลุ่มก่อนนะครับก็คือตั้งแต่เรื่องของการตรวจวิจัยเบื้องต้นจากการตรวจร่างกายเช่นเขาอาจจะแสดงด้วยอาการด้วยของภาวะเขียวตัวเขียวใช่ครับหรือว่าเหมือนกับมีออกซิเจนเพิ่งเป็นผลจากภาวะจากมีออกซิเจนในเลือดต่ำนะครับพวกนี้เนี่ยภาวะเขียวเนี่ยอาจจะสังเกตได้จากการตรวจร่างกายในเบื้องต้นได้เลยก็คือจะมีอาจจะมีการเขียวคล้ำตรงบริเวณรอบริมฝีปากของทารกที่หลังคลอดครับหรือว่าที่ปลายมือแล้วก็ปลายเท้าได้พวกนี้เราก็จะมีการคัดกรองตรวจดูค่าออกซิเจนโดยจับที่ปลายนิ้วนะครับที่นิ้วมือหรือว่านิ้วเท้าเพื่อจะดูว่าค่าเส้นเขาต่ำกว่าปกติหรือเปล่าค่าปกติก็คือเกิน 95% ครับถ้าเกิดว่าต่ำกว่าปกติถ้าน้อยกว่า 85% เนี่ยเราจะสังเกตตรวจร่างกายได้เห็นเลยนะครับคืออาการแสดงแรกก็คือเรื่องของภาวะเขียวใช่ครับอาการแสดงที่2เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการตรวจร่างกายเพิ่มเติมละนะครับอันนี้ในเรื่องของทางหัวใจเนี่ยเราก็สามารถตรวจร่างกายโดยใช้หูฟังสเตโตสโคปเนี่ยตรวจพบเรื่องของเสียงหัวใจที่ผิดปกติได้นะครับเสียงหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยเราเรียกทางการแพทย์ว่าเสียงเมอร์เมอร์นะครับก็ปกติเวลาเราฟังเสียงหัวใจเนี่ยจะได้ยินเสียงเป็นเสียงตุบ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 เราเรียกว่าเป็นเสียง1กับเสียง2ซึ่งเป็นเสียงปกตินะครับของตัวการตรวจร่างกายทางหัวใจครับแต่ว่าเสียงเมอร์เมอร์เนี่ยที่เราได้ยินเนี่ยจะเป็นเสียงฟู่ขึ้นมาแทนที่มันจะเป็นตุบตุบก็จะเป็นตุบฟูแล้วก็ตุบอันนี้จะต้องใช้เครื่องในการตรวจแต่อาจจะต้องมีอุปกรณ์หูฟังใช่ครับอาจจะไม่เห็นจากแบบมองภายนอกเดี๋ยวต้องใช้หูฟังอันนี้ก็จะเป็นอาการแสดงในเรื่องของความผิดปกติทางหัวใจที่เราจะตรวจพบได้นะครับซึ่งอาจจะใช้อุปกรณ์ในการตรวจเพิ่มเติมนะครับข้อที่3ก็คือจะมีอาการแสดงของภาวะหัวใจวายได้อันนี้คือถ้าเป็นเยอะแล้วนะครับหัวใจวายแล้วสังเกตได้จากการหายใจที่หายใจเร็วขึ้นนะครับปกติเด็กแรกเกิดเนี่ยเขาจะหายใจไม่เกิน60ครั้งต่อนาทีถ้าเขาหายใจเร็วในอัตราที่มากกว่านั้นหรือสามีหายใจลำบากเช่นหายใจแล้วก็มีหน้าอกมีตัวหน้าอกบุ๋มนะครับตรงบริเวณตรงส่วนด้านบนหรือว่าตรงกระดูกเนื้อจะยุบเข้าไปใช่ครับก็แบบบุ๋มแล้วก็หายใจจมูกบานเพราะว่าเขาหายใจลำบาก
อันนี้ก็จะเป็นอาการเริ่มต้นของภาวะหัวใจวายด้วยได้นะครับซึ่งอาจจะตรวจพบพร้อมกับการมีชีพจรที่เต้นเร็วขึ้นกว่าปกติปกติเด็กแรกเกิดชีพจรอยู่ประมาณ120-160ครั้งต่อนาทีถือว่าเร็วใช่ไหมคะอันนี้คือค่าปกติครับค่าปกติแต่ว่าถ้าเกิดเร็วกว่าปกติเนี่ยก็คือจะมากกว่า160ครั้งคือชีพจรเด็กจะเปลี่ยนตามวัยครับคือเล็กๆ เนี่ยแรกเกิดชีพจรก็จะเร็วกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เรา60-100ครั้งนะครับเท่าตัวเลยนะครับต่อนาทีนะครับแต่เด็กแรกเกิดก็จะชีพจรเร็วหน่อยก็สรุปว่ามีอาการที่สำคัญอยู่3ส่วนก็คือเรื่องของภาวะเขียวนะครับตรวจพบมีเสียงหัวใจผิดปกติเรียกว่าเสียงเมอร์เมอร์ครับแล้วก็มีภาวะหัวใจวายสังเกตจากหายใจเร็วแล้วก็ชีพจรเต้นเร็วพอเด็กมีภาวะใน3ส่วนนี้อาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ใช่แล้วในการดูแลรักษาเพื่อให้เด็กกลับไปปกตินี่ใช้ระยะเวลานานไหมคะในกรณีที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจต้องผ่าไหมคะหรือยังไงใช่ครับจริงๆโรคหัวใจแต่กำเนิดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือชนิดที่มีอาการเขียวกับไม่เขียวเขียวที่เป็น1ใน3ของอาการที่เราพูดถึงนะครับคือถ้าเป็นโรคหัวใจที่เจอส่วนใหญ่โชคดีว่ามันเป็นกลุ่มที่ไม่เขียวซึ่งจริงๆแล้วมีความรุนแรงของอาการน้อยกว่านะครับจริงๆโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่เป็นชนิดที่ไม่เขียวเนี่ยก็อาจจะแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นกลุ่มที่มีทางเชื่อมต่อระหว่างเลือดดำกับเลือดแดงที่เรียกว่าพวกรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจด้านบนหรือว่าด้านล่างหรือว่าการมีเส้นเลือดหัวใจที่เกินที่ยังไม่ปิดเป็นทางเชื่อมเลือดดำกับเลือดแดงนะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มโรคหัวใจชนิดไม่เขียวนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งสำหรับโรคหัวใจชนิดที่ไม่ได้เขียวเนี่ยก็คือมีการอุดกั้นทางเดินของเลือดทางฝั่งขวาหรือว่าฝั่งซ้ายหัวใจเรามี4ห้องครับก็คือฝั่งขวาบนล่างเนี่ยรับเลือดดำจากส่วนต่างๆของร่างกายสูบฉีดไปฟอกที่ปอดกลับมาเป็นเลือดแดงเข้าสู่หัวใจฝั่งซ้ายบนซ้ายล่างซ้ายแล้วก็สูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวเนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของทางเชื่อมระหว่างเลือดดำเลือดแดงเช่นดูรั่วที่ผนังด้านบนด้านล่างแล้วก็เส้นเลือดหัวใจเกินแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการอุดกั้นของทางเดินของเลือดที่ออกจากฝั่งขวาและซ้ายนะครับพวกนี้เพราะว่าเหมือนกับเลือดทางฝั่งขวาหัวใจล่างขวาจะสูบฉีดเลือดไปฟอกที่ปอดถ้ามีการตีบของลิ้นหัวใจก็ทำให้เลือดไปได้ลำบากหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นพวกนี้ก็อาจจะแสดงอาการเป็นภาวะหัวใจวายที่เป็น1ใน3ของอาการที่เราพูดถึงครับหรือถ้าเป็นของฝั่งซ้ายหัวใจด้านล่างซ้ายที่จะสูบฉีดเลือดแดงออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทำได้ไม่เต็มที่ก็มีภาวะหัวใจวายได้เช่นเดียวกันครับส่วนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวโชคดีเราเจอได้น้อยกลุ่มชนิดเขียวเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะต้องผ่าตัดรักษาแต่ว่ากลุ่มที่เป็นชนิดที่ไม่ได้เขียวก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงครับไม่ถึงอาจจะไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ใช่ใช่ครับเพราะว่ากลุ่มที่เป็นริ้วรั่วขนาดเล็กๆเนี่ยบางทีมีโอกาสปิดได้เองบางที 80-90% เลยนะครับการที่เขาจะปิดได้เองนี่คือคุณหมอจะต้องใช้อะไรจริงๆตรงนี้เนี่ยร่างกายจะมีการซ่อมแซมหลังจากที่คลอดนะครับบางทีสมมติเราเจอไม่ว่าคลอดก่อนกำหนดหรือว่าครบกำหนดเนี่ยทีหลังข้อยังไม่ปิดร่างกายยังมีการงอกเนื้อเยื่อมาซ่อมแซมได้ก็สามารถปิดได้เราค่อยติดตามเฝ้าระวังดูแลอาการแล้วก็มีการเช็คตรวจพิเศษเอาตราซาวหัวใจเช็คประเมินดูแล้วก็เป็นการติดตามอาการแล้วก็ร่างกายก็สามารถจะกลับมาเหมือนปกติได้นะครับนะคะพอฟังคุณหมออธิบายมันทำให้เราเห็นภาพพอเห็นภาพแล้วคุณแม่จะไม่ตกใจมากนะคะแต่ว่าก็อย่าให้เกิดเลยภาวะไม่ว่าจะมีลักษณะภาวะเขียวหรือไม่เขียวก็แล้วแต่อันนี้พอเรามาพูดถึงตรงนี้แล้วการรักษานี่คุณหมอบอกก็แล้วแต่เคสบางเคสอาจจะต้องผ่าตัดผ่าตัดนี่ถือว่ารุนแรงที่สุดใช่ไหมคะถึงต้องใช้การผ่าครับคือส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนว่าคือร่างกายมีการซ่อมแซมส่วนหนึ่งในโรคบางชนิดนะครับหรือว่าบางชนิดที่อาจจะจำเป็นต้องมีการรักษาด้วยยาเช่นกลุ่มที่มีอาการเรื่องของภาวะหัวใจวายพวกนี้ต้องมียาควบคุมอาการเพื่อให้น้องสามารถมีการเจริญเติบโตแล้วก็การหายใจที่เป็นปกติส่วนใหญ่ถ้าไปถึงการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีอาการเยอะนะครับเช่นถ้ารูรั่วก็เป็นรูรั่วขนาดใหญ่นะครับหรือว่าถ้าเส้นเลือดหัวใจเกินก็อาจจะเป็นเส้นเลือดขนาดใหญ่หรือว่าเราให้ยาไปแล้วเส้นเลือดหัวใจเกินนั้นไม่ปิดก็ต้องมีการผ่าตัดรักษาแต่การผ่าตัดเองก็มีทั้งการผ่าตัดเล็กกับการผ่าตัดใหญ่นะครับเนี่ยก็ครับคือสมัยนี้เทคโนโลยีนะคุณหมอครับการผ่าตัดที่เล็กลงมาอาจจะหมายถึงว่าการผ่าตัดที่ไม่ต้องเปิดเข้าไปในหัวใจนะครับเช่นแบบกรณีอย่างพวกเส้นเลือดหัวใจที่เกินที่อยู่ภายนอกหัวใจพวกนี้เราสามารถผ่าตัดเข้าไปผูก
โดยที่ไม่ต้องเข้าไปข้างในหัวใจได้ใช้เวลาผ่าตัดสั้นด้วยนะครับก็ประมาณบางที30นาทีเองนะครับหรือว่าบางทีก็สามารถเสร็จแล้วไม่ต้องพักฟื้นนานด้วยการพักฟื้นก็อาจจะใช้ระยะเวลาแต่ว่าก็จะสั้นลงกว่าการผ่าตัดใหญ่ที่ผ่าตัดเขาไปเปิดข้างในหัวใจครับในกรณีที่ทารกมีปัญหาเรื่องหัวใจมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะคุณหมอเมื่อคุณหมอดูแลจนเขาหายเป็นปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นภาวะอะไรก็แล้วแต่เขาปกติใช้ชีวิตปกติแล้วโอกาสในต่อไปในอนาคตเมื่อเขาโตขึ้นเขามีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในการกลับมาเป็นมากกว่าคนที่ไม่เป็นโรคหัวใจไหมคะครับจริงๆต้องดูตามชนิดครับอย่างยกตัวอย่างที่พูดถึงว่ากรณีผนังกั้นห้องหัวใจที่มีรูรั่วเนี่ยถ้าเป็นขนาดเล็กสมมติมีการซ่อมแซมเนื้อเยื่อปิดได้เองไปแล้วเนี่ยพวกนี้ก็ไม่กลับมาเปิดใหม่นะครับก็เป็นเหมือนปกติเขาก็ใช้ชีวิตได้เหมือนปกติเลยครับหรือว่าถ้าเป็นแบบเส้นเลือดหัวใจเกินสมมติให้ยาแล้วปิดได้พวกนี้หรือแม้แต่ถ้าเกิดต้องผ่าตัดซึ่งก็เป็นการไม่ได้เป็นการผ่าตัดใหญ่ใช้เวลาผ่าตัดสั้นแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วพวกนี้เนี่ยเขาก็เป็นเหมือนปกตินะครับนะครับจริงๆแล้วการผ่าตัดที่ต้องเป็นผ่าตัดใหญ่เป็นส่วนน้อยด้วยก็คืออย่างที่เรียนว่ากลุ่มโรคหัวใจพิการกำเนิดชนิดเขียวเนี่ยจริงๆเจอได้น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เขียวเยอะนะครับถึงแม้จะมีความรุนแรงของอาการแต่ว่าโชคดีที่เราพบได้น้อยนะครับเอาละค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวในช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณหมอต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของโรคเส้นเลือดหัวใจเกินในทารกแรกเกิดนะคะว่าลักษณะเป็นอย่างไรทำไมจะต้องเกิดกับเขาแล้วต้องดูแลตัวเองแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอทิติชัยนะคะเราคุยกันเกี่ยวเรื่องของโรคในทารกแรกเกิดเมื่อสักครู่คุณหมอให้ความรู้ที่ละเอียดมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือโรคหัวใจในเด็กนั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เกินไปนิดนึงแล้วคุณหมอบอกว่ามันจะมีเกี่ยวกับโรคนึงคือโรคเส้นเลือดหัวใจเกินอันนี้หมายถึงอะไรคะโรคเส้นเลือดหัวใจเกินคือมีงอกขึ้นมาอีกเส้นนึงหรือยังไงคะครับคืออย่างนี้ครับคือโรคเส้นเลือดหัวใจเกินเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะครับคือมีชื่อย่อภาษาอังกฤษจำง่ายๆนะครับ PD แล้วก็ A PDA ใช่ครับก็เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจเกินทีเนี้ยเราอาจจะโฟกัสกันในกลุ่มของโรคเส้นเลือดหัวใจเกินที่เราพบในทารกคลอดก่อนกำหนดกันนิดนึงจะมาคือสามารถเป็นได้ทั้งเด็กปกติใช่ครับแต่จริงเราพบได้ในเด็กคลอดก่อนกำหนดแล้วก็ครบกำหนดได้ครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าในเด็กที่ครบกำหนดก็มีแนวโน้มที่จะมีการปิดของเส้นเลือดที่เกินเนี่ยเองได้นะครับแต่ว่าในกลุ่มของทารกคลอดก่อนกำหนดเนื่องจากเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเนี่ยอาจจะยังมีความสมบูรณ์ในเรื่องของอวัยวะต่างๆที่ยังไม่ได้เต็มที่เหมือนกับเด็กที่คลอดครบกำหนดนะครับทั้งเรื่องของปอดหัวใจแล้วก็อวัยวะต่างๆนะครับโรคตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัว PDA หรือว่าเส้นเลือดหัวใจเกินเนี่ยมีเป็นปกติตอนที่อยู่ในท้องนะครับนะครับเพราะว่าตรงนี้ร่างกายของทารกเนี่ยจำเป็นต้องใช้เส้นเลือดนี้เพื่อในการเชื่อมต่อระหว่างเลือดดำแล้วก็เลือดแดงตอนที่อยู่ในครรภ์ของมารดาครับเพราะว่าปอดเขายังไม่ทำงานในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนรกจะทำหน้าที่ให้ออกซิเจนแล้วก็เป็นการไหลเวียนของเลือดที่ผ่านเข้าสู่ระบบเลือดดำแล้วก็เลือดแดงของร่างกายโดยมีตัว PDA เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับตัว PDA เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยหลังคลอดมันก็จะมีการปิดภายใน24ชั่วโมงหลังคลอดครับแต่ว่าในกลุ่มที่คลอดก่อนกำหนดที่เราโฟกัสตรงนี้เนี่ยเพราะว่าบางทีมันจะยังไม่ปิดเพราะเหมือนยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าเราออกมาก่อนใช่ครับเพราะว่าออกมาก่อนกำหนดจริงๆต้องแบบประมาณ10เดือนหรือว่าถ้าคลอดครบกำหนดใช่ไหมครับทีนี้ถ้าคลอดก่อนกำหนดบางทีบางคน6เดือนนะครับบางคน7เดือนยิ่งถ้าคลอดก่อนกำหนดมากเนี่ยเส้นเลือดมันยังไม่ถึงเวลาร่างกายบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะปิดก็ยังไม่ปิดใช่ไหมครับนี่พอไม่ปิดแล้วเกิดปัญหายังไงคือถ้าเส้นเลือดที่มันควรจะปิดแต่ว่าไม่ปิดเนี่ยมันยังมีทางเชื่อมระหว่างเลือดดำกับเลือดแดงอยู่เนี่ยก็เหมือนหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพราะมันมีทางเชื่อมของเลือดตรงนี้นะครับก็ต้องมีการรักษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้เส้นเลือดที่เกินที่ยังไม่ปิดเนี่ยปิดได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นครับรักษายังไงครับคุณหมอเย็บได้ไหมคะจริงๆการรักษาเนี่ยจริงๆเริ่มต้นได้ตั้งแต่การดูแลทั่วไปก่อนด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตามธรรมชาติหลังคลอดเนี่ยปอดมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ย
ร่างกายได้รับออกซิเจนที่เพียงพอเส้นเลือดที่เกินนี้ก็จะปิดภายใน24ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนขึ้นมาก็จะทำให้ปิดช้าลงหรือไม่ปิดเพราะนั้นก็เริ่มต้นตั้งแต่เราต้องระวังไม่ให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนจริงๆตั้งแต่อุณหภูมิกายเลยนะครับเด็กๆหลังคลอดเราจะเห็นว่าหลังคลอดเนี่ยคุณหมอเด็กไปรับเด็กหลังคลอดจากคุณหมอสูเนี่ยเราก็ต้องดูแลเช็ดตัวต้องมีเข้าตัวเรเดียนบอมมีใช่ครับมีตู้อบเพื่อควบคุมอุณหภูมิเพราะว่าจริงแค่อุณหภูมิร่างกายต่ำเนี่ยก็ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนได้นะครับเพราะว่าจะมีผลต่อระบบไหลเวียนเลือดของร่างกายเพราะนั้นก็ดูแลตั้งแต่เรื่องของอุณหภูมิเรื่องของภาวะโภชนาการทีนี้ถ้าเกิดเราดูแลตรงนี้แล้วไม่มีภาวะขาดออกซิเจนแล้วแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดที่ไม่ปิดจริงๆเนี่ยเราก็มีทางเลือกในการรักษานะครับเช่นการให้ยารูปกินก็มีนะครับรูปฉีดก็มีกินก็ได้ฉีดก็ได้ยังไม่ต้องใช้เข็มเบื้องต้นตอนแรกยังอาจจะยังไม่ต้องเย็บหรือต้องผ่าตัดอะไรใช่ใช่ครับในเบื้องต้นอาจจะลองที่การให้ยาด้วยเป็นรูปกินหรือว่ารูปฉีดก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราให้แล้วร่างกายยังไม่ได้ตอบสนองคือตัว PDA ตัวเส้นเลือดที่เกินเนี่ยยังไม่ปิดก็อาจจะเป็นในส่วนขั้นตอนต่อไปที่ต้องมีการผ่าตัดเพื่อจะผูกเส้นเลือดที่เกินเขาไปผูกที่พูดถึงว่าเป็นการผ่าตัดที่ก็คือไปทำให้เขาปิดใช่ครับคือในที่ร่างกายจะปิดได้เองยังไม่ปิดแล้วก็ช่วยให้ปิดได้โดยการเข้าไปผูกจริงๆก็เป็นการผ่าตัดที่เล็กลงมาไม่ต้องผ่าตัดเปิดเข้าไปในหัวใจนะครับสามารถที่จะผ่าตัดเจาะช่องเข้าไปตรงทางกระดูกซี่โครงทางด้านซ้ายของร่างกายแล้วก็เข้าไปผูกเส้นเลือดครับก็ใช้เวลาที่กล่าวถึงแล้วว่าแบบใช้เวลาไม่นานบางทีแค่30นาทีการฟื้นตัวก็ทำได้ทีนี้คุณหมอจะต้องดูว่าในการที่ให้ยาหรือการรักษาเบื้องต้นเนี่ยจะการรักษาในระยะเวลา1หรือ2วันหรือยังไงคะในการที่จะให้เส้นเลือดเกิดการปิดนะคะครับคือจริงๆการทดลองที่จะให้ยาในการรักษาเบื้องต้นก่อนที่เราจะตัดสินใจผ่าตัดเนี่ยเราจะให้ยาต่อเนื่องกันวันละครั้งติดกัน3วันก่อนครับเรียกว่าเป็น1คอร์สของการให้ยาถ้าครบ3วันแล้วยังไม่ปิดเนี่ยก็ต้องมาตัดสินใจกันแล้วว่าเราจะให้ยาคอร์สที่2มั้ยหรือว่าจะเลือกทางเลือกในเรื่องของการผ่าตัดด้วยในการที่เด็กคลอดก่อนกำหนดมีทั้งภาวะหัวใจมีทั้งภาวะเส้นเลือดหัวใจเกินมีโอกาสในการเสียชีวิตทั้ง2โรคนี้มั้ยคะใช่ครับเพราะว่าจริงๆเหมือนน้องที่คลอดก่อนกำหนดเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงครับจากน้ำหนักตัวส่วนหนึ่งจากความยังไม่สมบูรณ์ของตัวร่างกายน้ำหนักปกติของเด็กคลอดปกติอยู่ที่เท่าไหร่ครับจริงๆถ้าคลอดก่อนกำหนด10เดือนเนี่ย 2,500 กรัมขึ้นไปครับ2กิโลครึ่ง2กิโลครึ่งคือมาตรฐานใช่ใช่ครับหรือว่าถ้ามากกว่านี้ต้องไม่เกินเท่าไหร่คะจริงๆถ้าเกิน4กิโลแล้วถือว่าน้ำหนักตัวเกินนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมาเช็คอีกทีนึงนะครับหรือไม่ก็ต่ำกว่า 2,500 ใช่ครับ 2,500 กรัมหรือเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 2,500 กรัมถึง 3,000 กรัมก็2โลครึ่งถึง3กิโลนะครับถ้าต่ำกว่า 2,500 กรัมหรือ2กิโลครึ่งเราถือว่าน้ำหนักตัวน้อยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าคลอดก่อนกำหนดมากๆอาจจะต่ำกว่า 1,500 กรัมหรือต่ำกว่า 1,000 กรัมอันนั้นก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพเพิ่มขึ้นนะครับถ้าในกรณีน้องที่คลอดก่อนกำหนดแต่ว่าไม่ได้มีภาวะของหัวใจไม่ได้มีภาวะของเส้นเลือดหัวใจเกินเขามีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคอื่นไหมคะคุณหมอใช่ครับก็คือจริงๆเรื่องปอดก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าหลังคลอดเนี่ยถ้าเกิดว่าคลอดก่อนกำหนดเนี่ยปอดยังพัฒนาไม่เต็มที่นะครับบางทีต้องมีการให้สารเพื่อช่วยเร่งการพัฒนาของปอดนะครับให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนนั้น อยู่ใกล้เคียงปกติเพราะว่าถ้าปอดยังแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ไม่เต็มที่ปอดยังพัฒนาไม่สมบูรณ์บางทีต้องใส่ท่อช่วยหายใจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็จะเป็นแรกเกิดเขามีเครื่องใช่ก็หายใจเองยังไม่ไหวเพราะว่าถุงลมที่ปอดยังไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้เต็มที่ครับพวกนี้ก็จำเป็นจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจซึ่งก็จะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเราย้อนไปคุณหมอค่ะปัจจัยหลักจริงๆอ่ะที่ทำให้คุณแม่จะต้องคลอดน้องก่อนกำหนดจริงๆแล้วอ่ะถ้าหลักแล้วเนี่ยคืออะไรที่เขาต้องคลอดก่อนกำหนดที่จริงกำหนดไว้ว่าประมาณ9เดือนอะไรแบบนี้ค่ะครับจริงๆการตั้งครรภ์อย่างการตั้งครรภ์แฝดก็มีผลใช่ไหมครับเป็นเด็กแทนที่เด็กคนเดียวบางทีเรามีทั้งแฝดสองแฝดสี่มีแฝดสามแฝดสี่เพราะเดี๋ยวนี้เรามีการทำมาจากไหนก็ไม่รู้มาได้ยังไงหรือว่ามีการทำเป็นการตั้งครรภ์ที่เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่เข้ามาช่วยตรงนี้เนี่ย
ก็อาจจะส่งผลต่อการคลอดก่อนกำหนดได้นะครับหรือว่าจริงๆก็ต้องระมัดระวังการบาดตัวของบรรดาของคุณแม่ในช่วงระหว่างตั้งครรภ์ครับการต้องมีพึ่งโภชนาการที่เหมาะสมให้น้ำหนักขึ้นตามเกณฑ์นะครับต้องระวังหลีกเลี่ยงการบาดตัวในบางด้านเช่นการหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่หรือว่าการใช้สารเสพติดซึ่งอาจจะมีผลต่อเรื่องของการพัฒนาของโรคซึ่งโรคเนี่ยเป็นตัวหลักที่เรื่องส่งผลต่อเรื่องโภชนาการที่ให้สารอาหารแล้วก็ออกซิเจนไปสู่ตัวเด็กมีผลต่อการสร้างอวัยวะต่างๆซึ่งถ้าตรงนี้โภชนาการหรือภาวะออกซิเจนที่ไม่สมบูรณ์ก็อาจจะทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้นะครับการคัดกรองเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมในความผิดปกติตรงนี้ก็อาจจะส่งผลต่อการคลอดก่อนกำหนดหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่เคยคลอดก่อนกำหนดมาหมายถึงตัวเองเคยคลอดก่อนกำหนดมาตั้งแต่รุ่นคุณยายอะไรเงี้ยโอกาสลูกเราก็มีโอกาสคลอดก่อนกำหนดด้วยไหมคะก็อาจจะมีโอกาสได้นะครับเหมือนประวัติแฝดในครอบครัวเราอย่างนี้เราอาจจะคุ้นเคยว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเคยมีตั้งครรภ์แฝดคลอดแฝดรุ่นถัดมาอาจจะมีโอกาสที่จะมีลูกแฝดจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสคลอดก่อนกำหนดเหมือนกันถ้าเคยคลอดก่อนกำหนดมาแล้วแต่ต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันนี่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายๆอย่างของโรงพยาบาลเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณใกล้หมอแล้วเนี่ยก็ภาวะต่างๆเหล่านี้มีทางออกให้แต่เพียงแต่ว่าเราต้องมาสังเกตตัวเองมาดูแลตัวเองอย่างที่คุณหมอได้บอกว่าคุณแม่สำคัญมากในการโภชนาการใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของอายุด้วยคุณหมอก็บอกมีส่วนเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่ที่มีอายุเพิ่มขึ้นนิดนึงจะเกินมากกว่า35ปีเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการตั้งครรภ์แต่ตรงนี้คุณหมอสู่ก็จะแนะนำแล้วก็ติดตามดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะครับติดตามเฝ้าระวังสุขภาพการขึ้นของน้ำหนักตัวสุขภาพการเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนดหรือว่าการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติภาวะต่างๆในช่วงที่ระหว่างตั้งครรภ์น้ำหนักตัวของคุณแม่มีผลกับเด็กในครรภ์ด้วยไหมคะใช่น้ำหนักตัวควรจะมาตรฐานที่ถูกต้องคือจากเคยน้ำหนักตัว50ในช่วงเวลาตั้งครรภ์เนี่ยน้ำหนักมันจะขึ้นประมาณไหนที่มันเรียกว่าปกติคะคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยอาจจะขึ้นประมาณสัก12กิโลหรือ12ถึง15กิโลแต่ว่าจะแตกต่างไปแต่ละไตรมาสของการตั้งครรภ์นะครับช่วงไตรมาสแรกอาจจะขึ้นน้อยหน่อยนะครับไตรมาสที่2และ3ก็จะขึ้นเพิ่มขึ้นครับน้ำหนักที่ขึ้นน้อยเกินไปหรือว่าน้ำหนักที่ขึ้นเยอะเกินไปก็อาจจะมีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ซึ่งคุณหมอสุขก็จะดูแลแล้วก็ติดตามการขึ้นของน้ำหนักที่เหมาะสมในแต่ละช่วงไตรมาสครับเพราะว่าก็จะเกี่ยวข้องกับความติของโรคบางอย่างที่เราพบได้ในการที่จะคลอดของคุณแม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำยังไงคะว่าคลอดเองหรือผ่าคลอดอันนี้บางทีคุณแม่บางคนเป็นท้องแรกบางทีไม่รู้ว่าจะต้องตัดสินใจแบบไหนยังไงคุณหมอให้คำแนะนำยังไงดีคะครับคือจริงๆแล้ว เราอาจจะขึ้นอยู่กับประวัติสุขภาพด้วยครับอย่างเช่นคือปกติก็สามารถที่จะคลอดตามธรรมชาติได้ถ้าเกิดว่าไม่มีปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพหรือว่าปัจจัยอื่นเข้ามามีผลเช่นสมมติว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวนะครับเช่นเกี่ยวกับเรื่องของทางหัวใจหรือว่าอื่นๆบางทีเนี่ยการคลอดตามกำหนดตามธรรมชาติถ้ามันมีผลต่อโรคประจำตัวนั้นก็อาจจะมีทางเลือกในเรื่องของการผ่าตัดคลอดแต่ถ้าคุณแม่มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงดีมีการคลอดตามระยะที่กำหนดก็สามารถที่จะคลอดเองตามธรรมชาติได้ครับนะฮะเพราะว่าพอคุณหมอได้ให้ความรู้กับเราในเรื่องของโรคที่มากับเด็กที่คลอดก่อนกำหนดหรือแม้แต่เด็กที่คลอดปกติก็แล้วแต่นะคะโอกาสความเสี่ยงของเด็กที่จะต้องดูแลสุขภาพเนี่ยมีแน่นอนนะคะแต่อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมที่เป็นคุณแม่หรือคุณพ่อก็ต้องมาคุยกับคุณหมอเพื่อจะได้สังเกตตัวเองคือบอกว่าบางทีในการคลอดของคุณแม่เนี่ยบางทีคุณหมอกำหนดว่าภายใน9เดือนถึง10เดือนแต่พอมันจะคลอดกำหนดมันจะมีอาการแบบไหนที่เราจะรู้ว่าเราต้องคลอดก่อนกำหนดเท่าคุณหมอจะมีอาการมันจะเป็นยังไงคะบางคนไม่รู้ค่ะจะมีการเหมือนเก็บท้องเตือนครับคือจริงๆเราเรียกว่าเป็น contraction หรือการบีบตัวของมดลูกก่อนกำหนดคือในคุณแม่ที่อาจจะมีความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนดจะเริ่มมีการเจ็บคันเตือนเช่นแบบตั้งแต่ตอน5เดือนขึ้นไปได้ถ้าเรามีเจ็บคันเตือนถี่เนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังแล้วว่าเราจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดไหมนะครับหรือการมีน้ำเดินก่อนกำหนดถ้ามีน้ำเดินนี่คือปกติเด็กอยู่ในท้องเนี่ยเขาก็จะมีถุงน้ำคร่ำเหมือนช่วยป้องกันตัวเด็ก
จากการกระทบกระแทกถ้าน้ำเดินไปถึงถุงน้ำคร่ำเนี่ยมันมีการรั่วซึมหรือว่าการแตกทำให้น้ำคร่ำเนี่ยออกมาภายนอกเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้ครับรวมถึงความเสี่ยงที่จะสายสะดือที่จะถูกกดทับหรือว่ามีความผิดปกติได้ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการเจ็บคันถี่ขึ้นหรือว่ามีน้ำเดือนนะฮะอันนี้คือความเสี่ยงแล้วให้สังเกตดูใช่ไหมคือบางทีอาจจะมีคนมีเจ็บคันเตือนแต่ถ้าเกิดว่าคุณหมอสูเช็คแล้วโอเคมันเป็นยังไม่มีการเจ็บคันที่ถี่ต่อเนื่องเหมือนระยะใกล้คลอดก็ยังเฝ้าระวังก่อนได้ครับเพราะส่วนใหญ่เราก็อยากให้คลอดครบกำหนด10เดือนแต่ถ้ามันมาถี่มากหรือว่าโดยเฉพาะที่สำคัญคือถ้าเกิดมีน้ำเดินก็คือมีการรั่วหรือแตกของถุงน้ำคร่ำแล้วอันนั้นก็จะเกิดการคลอดจริงได้ครับอ๋อคือพูดง่ายว่าถ้ามีน้ำเดินเมื่อไหร่เด็กต้องออกแล้วใช่ไหมคะคุณหมอใช่ไม่งั้นคืออันตรายกับเด็กด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนะคะโหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆนะคะเกี่ยวในเรื่องของโรคในเด็กไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือโรคเส้นเลือดหัวใจเกินแล้วก็ต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องของทารกนั่นเองวันนี้ได้ประโยชน์มากค่ะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะก็ช่วงท้ายของรายการอยากให้คุณหมอได้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านนะโดยเฉพาะคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ต้องให้ดูแลตัวเองยังไงนะคะเชิญค่ะก็จริงๆก็ฝากถึงคุณแม่ทุกท่านนะครับก็ที่มีน้องไม่ว่าจะเป็นครรภ์แรกหรือครรภ์ต่อๆมานะครับคือการแบบตัวในช่วงตั้งครรภ์เนี่ยเรื่องของโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญนะคุณแม่รับประทานอาหารครบ5หมู่มีวิตามินเสริมตามที่คุณหมอสู่แนะนำนะครับแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของอาการผิดปกติที่อาจจะมีการคลอดก่อนกำหนดได้อย่างที่กล่าวเช่นการเจ็บคันเตือนที่มาถี่เกินไปเฝ้าระวังภาวะน้ำเดินก่อนคลอดที่อาจจะมีนะครับแล้วก็คุณหมอสูก็จะมีการตรวจติดตามวินิจฉัยเรื่องของการตรวจอัลตราซาวด์นะครับในระหว่างตั้งครรภ์ซึ่งตรงนี้ช่วยเราได้เยอะนะครับในการวินิจฉัยก่อนคลอดไม่ใช่เป็นประเด็นทางเรื่องของทางหัวใจแต่เพียงอย่างเดียวก็คือในเรื่องของโรคทางระบบต่างๆอย่างอื่นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราตรวจพบเราก็วางแผนในเรื่องของการรักษาคลอดออกมาแล้วเราก็เตรียมตัวดูแลได้คุณแม่ก็จะปลอดภัยได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะทางรายการคุณหมอขอถามของเรานะคะก็ต้องขอบพระคุณนายแพทย์ถิติชัยเชิงฉลาดกุมารแพทย์ด้านโรคหัวใจในเด็กศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลพญาไท3ค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะครับยินดีครับสวัสดีชนิดใหม่ค่ะที่มาเปิดตัวกันในงานนี้เป็นที่แรกกันเลยก่อนที่เรานะคะจะมาร่วมพูดคุยค่ะแล้วรับข้อมูลดีๆต่างๆกันในวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญค่ะนายแพทย์อนันตศักดิ์อภัยรัตน์ค่ะผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์กลุ่ม5และผู้อำนวยการสายบริหารงานโรงพยาบาลภูมิ PMC และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท2ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะผู้บริการใหญ่ฝ่ายแพทย์กลุ่ม5และผู้บริการสายบริหารงานโรงพยาบาลกลุ่ม4และผู้บริการโรงพยาบาลที่2ครับวันนี้ผมมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับได้รับเชิญมาเป็นผู้เปิดงาน Life Your Mobility นะครับคืออิสระการเคลื่อนไหวสถาบันกระดูกและข้อหรือ MSK นะครับของวิทยาลัย2ถือว่าเป็นหนึ่งใน State of Art Cluster นะครับเป็นศูนย์ที่โรงพยาบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันนะครับซึ่งในงานวันนี้จะพูดถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับได้แก่อาจารย์ศาสตราจารย์นายแพทย์ธนิตโชตนะภูตินะครับผู้อำนวยการศูนย์ประเภทและอัตโนมัติเรือลำเรือที่จะถ่ายนะครับท่านอยู่ตรงนี้นะครับนายแพทย์กฤตพงษ์แสงโกลักนะครับสัตวแพทย์อัตโนมัติโรงพยาบาลพญาไท1และก็พญาไท2นายแพทย์ธนเดชเลิศเกริญโชคสัตวแพทย์อัตโนมัติโรงพยาบาลพญาไท2และนายแพทย์วิสิทธิ์วันวิทยากุลสัตวแพทย์อัตโนมัติโรงพยาบาลพญาไท2เช่นกันนะครับทุกท่านมีความสามารถและมีเทคโนโลยีเพื่อการรักษาในวันนี้ท่านจะได้นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมส่วนนี้นะครับมาเสนอให้แก่ท่านได้แก่นวัตกรรมนาโนแพทช์นวัตกรรมยูนีน CTS2 นวัตกรรม PRP โฟมบูพลัส SA
และวัฒนธรรมในระบบปิดซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ทีมแพทย์พูดไปรายละเอียดต่อไปนะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างนี้นะครับที่จะแจ้งให้ท่านสื่อมวลชนแล้วก็ท่านงานของเรานะครับได้ทราบว่าเรามีการทุ่มงบประมาณหลายร้อยล้านบาทนะครับในการที่จะปรับปรุงทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับรวมทั้งสถานที่ต่างๆเพื่อให้ผู้รับบริการของโรงพยาบาลทั้งสองได้รับการบริการที่ดีขึ้นนะครับเราทุ่มงบประมาณหลายร้อยล้านในการที่จะทำในเรื่องของสถานที่เช่นแพทินัมลาวช์นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลคัสเตอร์เมอร์ลาวช์นะครับหรือว่าลาวช์ของคนไข้อินเตอร์รวมทั้งลาวช์ของคนไข้อินชูลันนะครับซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็สบายมากขึ้นในการที่เข้ามาใช้งานเข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลมือสองนะครับศูนย์ตัดต่อที่ดีของเราเนี่ยครับเป็นศูนย์ที่ถือว่าเป็นศูนย์ที่โดดเด่นที่สุดของโรงพยาบาลไอสองก็ได้นะครับถึงเรื่องตัวการพัฒนาการรักษาข้อเข่าเสื่อมนะครับทีนี้ผมคิดว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยน่าจะแบ่งเป็นสักประมาณ3กลุ่มใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยข้อเราเสื่อมหรือเปล่านะครับเรามีโอกาสจะเสื่อมไหมหรือว่ามันเริ่มเสื่อมไปแล้วนะครับกลุ่มที่2ก็คือคนที่เราพบว่าเนี่ยข้อเสื่อมไปแล้วนะครับอาจจะมากบ้างน้อยบ้างนะครับส่วนกลุ่มที่3ก็คือข้อเสื่อมเยอะแล้วนะครับทีนี้จะต้องเข้าสู่การรักษาแล้วกลุ่มแรกเนี่ยนะครับการรักษาง่ายที่สุดนะครับก็คือว่าเราเสื่อมน้อยแต่ยากที่สุดเนี่ยก็คือว่าเรารู้ได้ยังไงว่าเรากำลังเสื่อมอยู่นะครับทีนี้ในกลุ่มแรกเนี่ยเราก็พูดถึงนวัตกรรมนะครับที่ทางด้านเครือของโรงพยาบาลภาคไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังเกือบจะเป็นที่แรกนะครับที่เราสามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยในหรือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มแรกเนี่ยซึ่งจะดูเหมือนปกติเนี่ยกำลังเริ่มมีการเสื่อมหรือเปล่านะครับนวัตกรรมนั้นก็คือว่าเราสามารถตรวจการที่ผิวกระดูกอ่อนเนี่ยถูกทำลายมากกว่าปกติได้นะครับถ้าเป็นในสมัยปัจจุบันถ้าเป็นที่เราใช้อยู่เนี่ยคือเรามีอาการปวดเข่ามีอายุเยอะเราก็เอ็กซเรย์เราก็จะเห็นว่าเสื่อมหรือไม่เสื่อมมากหรือน้อยแต่มีคำถามว่าแล้วถ้าเข่าเราเนี่ยยังไม่ทันเสื่อมเราจะรู้ได้เมื่อไหร่ว่าเข่าเราเข้าสู่การเสื่อมหรือยังอาจารย์ที่ท่านได้กล่าวแล้วว่ากระบวนการเสร็จแล้วเป็นของได้นานจะเข้าสู่อาการเสื่อมแต่การอักเสบเนี่ยถ้าไม่มีอาการถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันมีการอักเสบหรือยังทีนี้มันมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมสลายของตัวเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อตัวนี้ก็คือ CTX2 CTX2 เนี่ยการตรวจจับเนี่ยนะครับทิ้งทั้งปัสสาวะเพราะฉะนั้นเราเลยใช้การตรวจจับโดยการตรวจยูรีน CTX2 ในการบอกว่าเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อเราเริ่มมีการเสื่อมสลายหรือยังซึ่งในเครือพยาไทบอโลเนี่ยทำได้เป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวในการบอกว่ากระดูกอ่อนผิวข้อของเราเริ่มเข้าสู่การเสื่อมสลายก่อนหรือเปล่าเปรียบเสมือนการตรวจเช็คสุขภาพเขาแล้วก็สามารถที่จะยับยั้งได้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเสื่อมและถนอมเขาให้ใช้ได้ต่อเนื่องไปอีกค่ะเรียนถามอย่างแรกเลยค่ะ PRP โคบูแล้วก็ HA นี่ค่ะคือการรักษาอะไรคะคุณหมออันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เอามาใช้รักษาภาวะโรคข้อเข่าเสื่อมครับโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะซึ่งปกติเนี่ยตัว PRP ก็คือการปั่นเลือดของคนไข้เนี่ยมาเพื่อแยกชั้นเกล็ดเลือดเข้มข้นออกจากพวกเม็ดเลือดแดงแล้วก็เม็ดเลือดขาวค่ะแล้วเรานำส่วนนั้นมาใช้ค่ะของเราเป็นเทคโนโลยีที่เรารวมกับไฮยาลูโรนิกเอซิดค่ะซึ่งมีอยู่เดิมอยู่แล้วแต่ว่าปกติเขาจะฉีดแยกกันนะค่ะเราก็เอามารวมกันอ๋อเอามารวมกันเลยค่ะการฉีดครั้งเดียวค่ะแล้วสำหรับในเรื่องของ PRP โคบูแล้วก็ HA อย่างที่คุณหมอได้แจ้งเมื่อสักครู่ค่ะจะช่วยตอบโจทย์กับคนกลุ่มไหนนะคุณหมอที่แบบจะมีแล้วจะมีการรักษาแบบไหนบ้างเลยแล้วก็คือใช้ในคนไข้ที่มีภาวะโรคข้อเข่าเสื่อมครับมีภาวะของข้อฝืดติดขัดแล้วก็มีภาวะเรื่องของการเจ็บก็คือมีอาการแล้วค่ะก็คือแล้วมีการรักษาแบบไหนครับคุณหมอสำหรับการรักษา
การรักษาโรคข้อแต่ก็คือเหมือนที่อาจารย์ทุกคนแต่จะไม่กล่าวรักษาประคับประคองตั้งแต่ทานยาใช้แผนแปะว่าการฉีดยาค่ะปกติเราก็ทำการกรองสารพวกนี้โดยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะหมายความว่าพอเลือดวิ่งไปที่เข่าก็ทำการกรองค่ะและเก็บสารพวกนี้เข้าไปในเข่าค่ะโดยธรรมชาติค่ะทีนี้พอเราเริ่มข้อเสื่อมขึ้นเนี่ยความสามารถในการกรองมันลดลงค่ะเราก็ช่วยร่างกายโดยการกรองเส้นให้เสร็จแล้วใส่เข้าไปให้ทีนี้เทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยแตกต่างจากทั่วไปที่โรงพยาบาลทั่วไปใช้ค่ะโรงพยาบาลทั่วไปจะทำการปั่นสารที่เป็นสารพอเวลาเราปั่นแล้วก็ด้วยความเร็วสูงแล้วก็เวลานานทำให้เกิดความร้อนความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำลายสารธรรมชาตินั้นโดยธรรมชาติเพราะว่าก็จะถูกทำลายง่ายด้วยการปั่นและด้วยความร้อนทีนี้เทคโนโลยีที่เรานำมาใช้เนี่ยทำเป็นรูปโครงเพราะว่าเราปั่นด้วยจำนวนรอบที่ต่ำกว่าแล้วก็ด้วยความร้อนที่เกิดขึ้นน้อยกว่าแล้วก็ผ่านการกรองจะทำให้สารที่ได้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีนี้เนี่ยมีคุณภาพสูงกว่าการใช้ PRP โดยทั่วไปที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปเพราะทุกคนก็ไปปั่นกันหมดนะครับพอปั่นแล้วเกิดที่เกิดความร้อนคุณภาพของที่ได้ก็ลดลงแต่ของเราเป็นโครบูเราใช้ความร้อนที่ต่ำมากเพราะฉะนั้นเราก็รักษาคุณภาพของสารเนี่ยเอาไว้ได้มากกว่านะครับค่ะอันนี้ก็หมอก็คือว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนยากมากเพราะว่ายาใช้วิธีสื่อสมมติว่าเรากินหรือฉีดใช่ไหมครับค่ะสมมติว่าเราต้องการยาที่ระดับ 80% ค่ะการกินหรือฉีดเนี่ยเราต้องทำให้ยาขึ้นไปถึง100ค่ะเพื่อที่จะให้ยามีสักค่อยๆลดระดับลงมาที่100ถ้าตามกับ80แล้วก็กินขึ้นไปถึง100ใหม่เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายแต่ว่าเทคโนโลยีนี้เป็นการสื่อจากความเข้มข้นมากไปที่ความเข้มข้นน้อยยาก็จะค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นไปเมื่อความเข้มข้นใกล้เคียงกันก็จะอยู่เพราะฉะนั้นใกล้จะซึมมากไปกว่านั้นไม่ได้อันที่สองก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยข้อเข่าเสื่อมเจอในคนสูงอายุบางทีไปล้างไตมีโรคหัวใจหมอหัวใจไม่ให้ทานยาแต่ว่าพอเราใช้ก็เรียกว่าการซึมผ่านผิวหนังเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยก็ย่าอีโมชั่นเรื่องระบบหนึ่งค่ะหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนี่ยมีคอนเซ็ปต์สองอันนะครับก็คือเรื่องของ precision personalized นะครับ precision ก็คือความแม่นยำนะหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนี่ยสามารถให้ความแม่นยำในการผ่าตัดในทุกๆเคสนะครับโดยหลักทั่วไปของการผ่าตัดข้อต่อเทียมเนี่ยเราจะต้องตัดกระดูกหลายแนวมากแต่ละแนวต้องมีองศาที่เราต้องการนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าองศามันเพี้ยนไปเกินรักษาองศาเนี่ยก็มีรายงานว่ามีผลต่อการใช้งานข้อเทียมเนี่ยน้อยมากเลยนะฮะดูถึงความหนักด้วยดังนั้นหุ่นยนต์ก็จะมาช่วยเรื่องของความแม่นยำนะครับที่แรกคือเราจะได้จะสั่งเรียกว่า perfect bone ครับก็ทำให้ข้อเนี่ยมีการวางตำแหน่งที่ดีนะครับอีกเรื่องนึงก็คือทำให้ลดความผิดพลาดในการผ่าตัดที่เกิดจากมนุษย์ก็คือเรียกว่า human error นะเพื่อแน่คือว่าก็จะมีความแน่นอนในการผ่าตัดมากขึ้นนะครับอันที่สองคือเรื่องของ personalize นะครับเรื่องนี้เป็นพูดกันมากขึ้นนะครับในปัจจุบันนะครับเพราะว่ามีการศึกษาพบว่าเข่าคนเราเนี่ยลักษณะไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเอเชียทางยุโรปนะครับบางคนเข่าตรงบางคนเข่าโก่งเล็กน้อยนะครับซึ่งเป็นคุณภาพของเอเชียแล้วก็บางคนก็มีเข่าเอียงเข้ามาสมัยก่อนเวลารักษาข้อเข่าเทียมเนี่ยเราผ่าตัดตั้งไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเอาเข่าตรงไว้ก่อนถ้าผ่าเข่าตรงแล้วเปลี่ยนสายพันธุ์ทางใจแล้วเราผ่าได้ดีนี่ดูไปดูมาเนี่ยคนไข้บางคนก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็งงว่าทำไมเราผ่าตรงแล้วนะแต่ว่ายังไม่ดีมีการศึกษาเนี่ยมาเพื่อเข้าใจว่าโอเคเราต้องปรับแนวให้กับคนไข้เฉพาะรายนะฮะซึ่งหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะมีอัลกอริทึมคำนวณร่วมกับศัลยแพทย์ให้มีแนวที่ถูกต้องนะครับดังนั้นคนไข้เนี่ยผ่าตัดก็จะมีการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความพึงพอใจสูงติดต่อกันทีนี้คนที่เหมาะสมก็คือพวกลักษณะของพวกข้อที่รักษาด้วยการต้องการผ่าตัดเป็นข้อขับเตือนรวมถึงสะโพกด้วย